ฉันจะพูดเกี่ยวกับจิตสำนึกดังนั้นฉันจะดำดิ่งลงไปในนั้นและบอกว่าฉันจะเสนอสมมติฐานที่ว่าจิตสำนึกเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกับจิตสำนึกที่เราสัมผัสนั้นเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กในสมองของเราและกิจกรรมทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อพิจารณาเช่นนี้จะเป็นการกำหนดนิยามใหม่ให้กับปัญหากายและใจตลอดจนให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกในท้องถิ่นกับที่ไม่ใช่ในท้องถิ่น นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันรู้สึกว่าสติสัมปชัญญะแม้จะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือกระบวนการหนึ่งในสมองของมนุษย์นี่เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเมื่อคุณหยุดพิจารณาว่าจิตสำนึกทั้งหมดที่เราเคยประสบมาแม้กระทั่งการอนุมานมันแม้กระทั่งการอนุมานว่าสิ่งที่เราประสบในจิตสำนึกนั้นมีอยู่ในคนอื่นและสายทันอื่นด้วยจิตสำนึกทั้งหมดที่เรารู้อะไรอยู่เสมอ ร่วมกับสิ่งมีชีวิตจิตสำนึกทั้งหมดที่เราเคยประสบมานั้นเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งมีชีวิตเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงการสนิษฐานว่าเพื่อนบ้านข้างบ้านของฉันมีสติแมวของพวกเขามีสติแต่ก้อนหินก็ไม่รู้สึกตัว สิ่งนี้ดูค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะแมวต้องรอดเจ้าของต้องรอดและสติสัมปชัญญะก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นในสมองของเราสุดท้ายก็เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการของสมองของเราซึ่งมีทิศทางที่ช่วยให้เราอยู่รอดมาโดยตลอดแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกเป็นคุณสมบัติภายในของสนามแม่เหล็กบ่งบอกได้ว่าแม่เหล็กธรรมดาธรรมดาเพียงชิ้นเดียวเช่นชนิดที่เก็บสูตรอาหารไว้ในตู้เย็นก็ยังมีจิตสำนึกขั้นพื้นฐานอยู่ โดยตัวมันเองแล้วสนามแม่เหล็กไม่ได้ทำอะไรมากนักเพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าคุณต้องย้ายสนามแม่เหล็กและคุณต้องย้ายมันไปรอบๆรวดทงแดงนั่นก็จะทำให้เกิดกระแสในทำนองเดียวกันจิตสำนึกในสมองของเราสนามแม่เหล็กในสมองของเรามีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสนามแม่เหล็กอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามแม่เหล็กของโลกเองเนื่องมาจากความคงที่ของมันเอง ไม่มีสิ่งเช่นสนามแม่เหล็กที่มีอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกนี้คำว่าจิตสำนึกทำให้เราเกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับวิดีโอนี้ฉันให้คำจำกัดความว่าเป็นความสามารถในการรับรู้เชิองอัตวิสัยปัญหาคืออัตนายหมายถึงสิ่งเดียวกับคำว่ามิสติดและคำว่าประสบการณ์หมายถึงอัตวิสัยบางประเภทเพื่อที่จะรับและตระหนักถึงประสบการณ์นั้น คำจำกัดความทั้งหมดของคําว่าจิตสํานึกเมื่อกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวจะเป็นคําที่ซ้ำซากเสมอดังนั้นคําหนึ่งจึงมีความหมายเหมือนกันกับอีกคําหนึ่งดังนั้นถ้าคุณนิยามคําแรกโดยใช้คําที่สองแสดงว่าคุณไม่ได้พูดอะไรเลยปัญหาประการที่สองเกี่ยวกับจิตสํานึกก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ทางอัตวิสัยโดยเนื้อแท้เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงจิตสำนึกอย่างเป็นกลาง และประสบการณ์ส่วนตัวไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์ที่เรากําลังพูดถึงอยู่นั้นมีอยู่จริงเราต้องก้าวออกนอกกฎปกติสําหรับวิทยาศาสตร์และกฎปกติของวิทยาศาสตร์นั้นเข้มงวดมากเกี่ยวกับคำจํากัดความของคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หากคำใดไม่มีความหมายที่กำหนดในแง่ของข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตการวัดเอนทิตีหมวดหมูรมเราก็ไม่มีคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์สำหรับคำนั้นจริงๆดังนั้นเราจึงไม่รู้จริง,รงๆว่าเราคืออะไรพูดคุยเกี่ยวกับทีนี้วิธีที่จะหลีกหนีจากปริศนาที่ฉันพบว่าได้ผลในกรณีนี้คือการตั้งสมมติฐานหรือเสนอสัจพจน์หรือสมมติฐานและนั่นคือประสบการณ์ของอัตวิสัยที่รายงานโดยมนุษย์เกือบทุกคนนั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและมีพื้นฐานเดียวกันทุกประการ นอกจากนี้เราสามารถขยายสมมติฐานนี้สัจพจน์นี้โดยบอกว่าเผ่าพันธุ์อื่นก็มีจิตสำนึกเช่นกันและจิตสำนึกของพวกมันก็มีพื้นฐานเดียวกันกันกบที่เรามีสิ่งนี้ช่วยให้เราคิดว่าจิตสำนึกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ส่วนตัวเป็นปรากฏการณ์เชิงวัตถุที่พบในจิตใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ตอบทสนองต่อสิ่งเรา้า นั่นเป็นคําจํากัดความทางการแพทย์สาหรับจิตสํานึกความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเราและมันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อเราพูดถึงความเป็นอัตวิสัยอย่างเคร่งครัดความเป็นอัตวิสัยมีมากกว่าแค่การตอบสนองต่อการรับรู้ของเราสมองทํางานผ่านระบบต่างๆมากมายรวมถึงระบบไฟฟ้าระบบเคมีและระบบที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายประเภทที่พบในสมองซึ่งแต่ละระบบมีหน้าที่หรือส่วนสนับสนุนกระบวนการสมองโดยรวมที่แตกต่างกันเล็กน้อย สิ่งที่ไม่เป็นที่รู้กันดีก็คือสมองดูเหมือนจะมีระบบแม่เหล็กในความเป็นจริงมีผลึกแมกนีไทท์ห้าล้านผลึกต่อกรัมในสมองของมนุษย์และสมองของมนุษย์โดยเฉลี่ยมีประมาณ1,400กรัมแม่เหล็กเหล่านี้มีขนาดเล็กมากพวกเขามีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่พบในธรรมชาติพบได้ในเนื้อเยื่อชีวภาพเท่านั้นพวกมันถูกจัดเรียงเป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่าแมกนีโตโซมและอยู่ไหน สมองของมนุษย์ซึ่งเป็นสายโซ่แม่เหล็กทั่วๆไปฉันจะพูดอีกครั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคุณแมกนิโตโซมีแม่เหล็กประมาณ50-100ถึงชิ้นความจริงที่ว่าพวกมันมีรูปร่างที่ไม่พบในธรรมชาติแต่พบได้ในเนื้อเยื่อสมองเท่านั้นนั้นมีความสำคัญมากเพราะมันหมายความว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นในสมองพวกมันถูกสร้างขึ้นในขณะที่สมองของเรากำลังเติบโตและเท่าที่เรารู้พวกมันอาจยังคงฟอร์มได้ดีหลังคลอดนี่เป็นวิทยาศาสตร,ร์ที่มีชื่อเสียงมาก ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครรู้สึกว่าสนามแม่เหล็กไม่มีผลกระทบต่อสมองและมีคนน้อยมากที่เชื่อว่าปลาและนกนําทางด้วยวิธีอื่นใดน,นอกเหนือจากการติดตามสนามแม่เหล็กของโลกโดยใช้แม่เหล็กในสมองของพวกเขาดร์ทีวิงได้เสนอแนกลยที่สนามแม่เหล็กอาจส่งผลต่อในเยื่อสมองและกิจกรรมทางไฟฟ้าของมัน ฉันจะถอดความตรงนี้เพราะนี่คือวิดีโอ YouTube ไม่ใช่การบรรยายของมหาวิทยาลัยฮาวาดการะคำนอวอนอญ,ญ่างงอง่ายยอแสดังงอให้เห็นนอว่าแมกอนิโตโซมซึ่งงอเคลีอ,อนอที่เพื่อต่ออสอเอง,งอต่อสอนาโมแม่เหล็กกอที่มีขวาโมาแรงงอไกลและเคลยองอกะบอสอนาโมแม่เหล็กกอขอ,อง,งอโลกอสาม,มารัฐถ,ถัเปิดช่องระหว่างเซลได้การมีอยู่ของระดับร่งรองรอยของแมกนีไทในระบบของมนุษย์แทบทุกระบบแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่คล้ายกันอาจอธิบายผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่อ่อนแอได้หลากหลายทั้งในสมองและทั่วร่างกายของเรา ตามที่อธิบายไว้ในสมการฟิสิกส์คลาสสิกบางสมการที่เรียกว่าสมการของแมกเวลซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสะไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านสมองไปตามแอคซอนคล้ายสายไฟที่ติดอยู่กับเซลล์สมองจะกกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่ในสายโซ่คริสตัลแม่เหล็กที่อยู่ใกล้เคียง สิ่งนี้จะแพร่กระจายหรือแพร่กระจายรูปแบบการส่งสัญญาณในเซลล์ประสาทเหล่านั้นไปทั่วสมองสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสนามแม่เหล็กไม่เคยลดลงจนเหลือศูนย์พวกมันจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆยิ่งคุณไปไกลาจากแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กมากเท่าไหร่แต่พวกมันไม่เคยมีความแรงเท่ากับศูนย์เลยซึ่งหมายความว่ากระแสะไฟฟ้าทุกๆครั้งในสมองจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจายไปทั่วสมอง ฉันเคยเห็นคนไม่เข้าใจประเด็นนี้มา2อสาครั้งแล้วแต่การถ่ายโอนข้อมูลจากสนามแม่เหล็กหนึ่งไปยังสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำกระแสไฟเสมอไปดังที่เราจะได้เห็นในแอนิเมชันที่ค่อนข้างหยาบๆบางส่วนที่ตามมาในภายหลังในวิดีโอนี้หากสนามแม่เหล็กสนามหนึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบการเต้นเป็นจังหวะเมื่อพันวิ่งไปตามแอ็ซอน ซึ่งเป็นสายภายในเล็กๆเ,เส้นหนึ่งของสมองการเต้นเป็นจังหวะรูปแบบเดียวกันนี้จะถูกกำหนดให้กับแม่เหล็กทั้งหมดและสนามแม่เหล็กใกล้เคียงด้วยเรียกว่าเอฟเฟกจากสนามสู่สนามเป็นข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ที่ว่ากลุ่มแม่เหล็กไม่ได้สร้างกลุ่มของสนามแม่เหล็กร่วมกันสร้างสนามเดียวนั่นคือวิธีที่แม่เหล็กนับล้านที่กระจัดกระจายไปทั่วสมองสามารถรวมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกเดียว เมื่อกระแสไหลผ่านเส้นลวดมันจะสร้างสนามแม่เหล็กล้อมรอบเส้นลวดสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกพันผ่านสายไฟสิ่งนี้ยังคงเป็นจริงไม่ว่าพันเหล่านี้จะแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนลงหรือไม่ว่าจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ตามสนามแม่เหล็กของสมองจับรูปแบบทางไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงหรือจังหวะใดหรือในภาษาของวิทยาศาสตร์แอมพลิจูดหรือความถี่ของพวกมัน แอ็กซอนที่มาจากเซลล์สมองมีพฤติกรรมเหมือนกับสายไฟฟ้าทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าและสร้างสนามแม่เหล็กขณะที่พวกมันเคลื่อนที่ไปเมื่อกิจกรรมทางไฟฟ้าที่ไหลไปตามแอ็กซอนไม่สม่ำเสมอประกอบด้วยการระเบิดหรือพันสนามแม่เหล็กรอบๆแอ็กซอนจะแสดงการระเบิดหรือพันของกิจกรรมแม่เหล็กด้วยนี่คือกลุ่มแม่เหล็กที่ล้อมรอบด้วยสนามแม่เหล็กจุดสีม่วงแสดงถึงมุมมองด้านท้ายของสายไฟ เราเปิดกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่งผ่านสายไฟและเราเห็นว่าสนามแม่เหล็กของสายไฟเริ่มบิดเบือนและมีปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กที่อยู่รอบๆโดวยวิธีนี้กิจกรรมทางไฟฟ้าในสมองของเราซึ่งเกิดจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นจะถูกรับโดยสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบมันโดวยวิธีนี้กิจกรรมของสมองของเราจึงถูกกำหนดไว้ที่จิตสำนึกของเรา ที่มุมขวาล่างคุณจะเห็นแถบสีดําขึ้นและลงซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งนี้อาจสร้างสัญญาณประเภทใดและที่นี่เราพบสัญญาณที่คล้ายกันที่แสดงบนเคลื่องไฟฟ้าสมองหรืออี e g ข้อมูลที่แสดงไม่มีความหมายใดๆเว้นแต่คุณจะได้รับการฝึกให้ตีความอ EEG นี่คือภาพประกอบที่หลายท่านคงเคยเห็นมาก,ก่อนเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในประสาทวิทยาศาสตร์ โดยแสดงกระแสที่ไหลเข้าสู่เซลล์สมองจากแหล่งต่างๆและที่นี่เราได้เพิ่มกลุ่มของแม่เหล็กพร้อมกับสนามแม่เหล็กของพวกมันในกรณีนี้คุณจะเห็นว่าแม่เหล็กเองก็ดูเหมือนจะสั่นสะเทือนเพื่อตอบสนองต่อสนามที่ล้อมรอบกระแสน้ําและเคลื่อนตัวไปตามแอคซอนที่เชื่อมต่อเซลล์สมองเข้าด้วยกันในความเป็นจริงแม่เหล็กที่จัดเรียงเป็นสายโซ่เรียกว่าแมกนิโตโซมจะเคลื่อนที่เล็กน้อย เพื่อตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กแรงต่ำแม้ว่าเราจะได้พูดเกินจริงถึงการเคลื่อนไหวมากที่สุดเพื่อให้ชัดเจนก็ตามนักวิจัยชั้นนำในสาขานี้ด็อกเตอร์คีวิงจากมหาวิทยาลัยแคลแฟร์เรียนบอกเราว่าการคำนวณง่ายๆแสดงให้เห็นว่าแม่เหล็กเหล่านี้เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่อ่อนพอๆกับแม่เหล็กจากสนามแม่เหล็กโลกเองและนั่นก็อ่อนแอมากซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาที่จะตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงภายในสมอง พูดง่ายๆก็คออือจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกและสสารสติเป็นคุณสมบัติภายในของสนามแม่เหล็กและสิ่งที่เรารับรู้รวมถึงความคิดและอารมณ์ของเราตลอดจนข้อมูลจากประสาทสัมผัสของเราจะเข้าสู่จิตสำนึกของเราซึ่งขับเคลื่อนโดยกิจกรรมทางไฟฟ้าจากภายในสมองและจากร่างกายของเราความสามารถีของสนามแม่เหล็ก และกระแสไฟฟ้าเป็นหลักฐานของความสามารถขีของจิตใจและสสารกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณเพิ่งเห็นมากแม้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตสำนึกของเราจะไม่เข้าสู่การรับรู้ของเราแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่จิตสำนึกจะรับรู้ได้ดังนั้นสิ่งที่ฉันกำลังเสนอก็คือจิตสำนึกเป็นคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กของสมอง และการทํางานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ใดก็าตามที่มีความแรงของสนามแม่เหล็กสูงสุดหรือข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฝังอยู่ในสนามแม่เหล็กเหล่านั้นคือสิ่งที่จะกําหนดปัจจุบันเนื้อหาของจิตสํานึกกล่าวคือสิ่งที่เราประสบอยู่ตอนนี้และแน่นอนฉันหมายถึงการเกิดซ้ําในขณะปัจจุบัน ลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของจิตสํานึกคือการอนุญาตให้มีความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุก,กับวัตถุผู้รับรู้และผู้รับรู้และเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวงจรป้อนกลับข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบซึ่งท้ายที่สุดแล้วมาจากประสาทสัมผัสของเราจะถูกป้อนเข้าสู่สมองซึ่งจะสร้างรูปแบบก,การยิงไฟฟ้าบางอย่างขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ถูกรับโดยสนามแม่เหล็กแต่เพื่อที่จะตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นสนามแม่เหล็กเดิมเหล่านั้นจะต้องป้อนข้อมูลกลับมาอีกครั้งและขั้วทั้งสองของสนามแม่เหล็กขั้วบวกและขั้วลบสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับโครงสร้างโครงสร้าง A อบของวงจรป้อนกลับอย่างง่ายแม้ว่าขั้วทั้งสองของสนามแม่เหล็กเมื่อปฏิสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กอื่นๆ ทำให้เกิดกลไกการป้อนกลับอย่างง่ายปรากฏขึ้นวงป้อนกลับก็ปรากฏขึ้นและสิ่งนี้สามารถก่อให้เกิดพื้นฐานของจิตสํานึกขั้นพื้นฐานได้ในความเป็นจริงแล้วเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสมองเลยอย่างแรกเลยเพราะว่าสมองมีแม่เหล็กห้าล้านเส้นต่อกรัมและผมเชื่อว่ามีประมาณห้าห0นเส้นแม่เหล็กต่อกรัม แต่ระบบทั้งหมดนี้ยังทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเกือบทั้งวันของเราโดยเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กโลกดังนั้น,นกลไกการต้อนกลับอย่างง่ายๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ในสมองของมนุษย์สนามแม่เหล็กที่ซับซ้อนมากซึ่งเกิดจากแมกนิโตโซมจํานวนมากจะสามารถส่งข้อมูลจํานวนมหาศาลได้และระบบแม่เหล็กยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งสามารถรับข้อมูลได้มากขึ้นเท่านั้น มีความพยายามที่จะทำการวิเคราะห์แมกนิโตโซมในสมองอย่างเข้มงวดและหนึ่งในผู้เขียนการศึกษาชิ้นหนึ่งได้สรุปว่าในความเป็นจริงแล้วระบบแมกนิโตโซมซึ่งเป็นระบบแมกนิโตโซมในสมองสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จริงไม่เพียงแค่ส่งสัญญาณเท่านั้นแต่ยังจัดเก็บไว้จริงซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานแม่เหล็กสำหรับจิตสำนึกได้อย่างมาก จิตสํานึกของมนุษย์เช่นเดียวกับจิตสํานึกของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะคือความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมายด้วยความเข้มงวดเล็กน้อยที่นี่เราสามารถพูดได้ว่าให้รับรู้คุณสมบัติและปรากฏการจากแหล่งต่างๆมากมายปรากฏการเป็นหลักฐานของคําว่าปรากฏการ ตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างจากร่างกายของเราเราคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมแม่เหล็กมากขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการควบคุมร่างกายของเราเช่นสมองน้อยแถกข้างขมอมและอีกจำนวนหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างเช่นปมประสาสตฐานสิ่งเหล่านี้สร้างความผันผวนที่สอดคล้องกันในกิจกรรมแม่เหล็กในทุกพื้นที่ที่ข้อมูลนี้ไป ในความเป็นจริงมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พันไฟฟ้าอย่างง่ายส่งไปยังนิ้วจริงๆแล้วสร้างพันแม่เหล็กซึ่งสามารถอ่านได้จากสมองภายนอกหนังศีรษะงานนั้นค่อนข้างเก่าและคลาสสิกด้วยซ้ำฉันเชื่อว่ามันเสร็จสิ้นในปี1976แม้ว่ากิจกรรมประเภทนี้จะแพร่กระจายไปทั่วสมองแต่ก็ยังรวมเป็นประสบการณ์เดียวคือประสบการณ์ที่มีสติในขณะปัจจุบันเพรากลุ่มของแม่เหล็ก ไม่ได้สร้างกลุ่มของสนามแม่เหล็กแต่แต่ลักษณะมีส่วนทําให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามเดียวและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตามในนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่มิสติของเราในตอนนี้เราไม่ได้สัมผัสทุกสิ่งด้วยความเข้มข้นที่เท่ากันเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่ฝังอยู่ในสนามแม่เหล็กเหล่านี้ไม่ได้มีความสําคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่นเราสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังดูโทรทัศน์ไปพร้อมๆกับการฟังเสียงที่มาจากอีกห้องหนึ่งและสงสัยว่าเด็กๆก,กำลังทำอะไรอยู่เราสามารถทำได้ในขณะที่รอกริ่งประตูดังเพราะเราคาดว่าจะได้รับสินค้าจาก UPS เราสามารถทำได้ในขณะที่เรารับรู้ถึงเสียงลมที่พัดผ่านนอกห้องและสิ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศ ดังนั้นแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ที่มีสติเพียงครั้งเดียวแต่ก็สามารถครอบคลุมความรู้สึกความรู้สึกและปรากฏการทางอัตวิสัยที่หลากหลายได้ดังนั้นการมีสติสัมป,ปชัญญเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามีการรับรู้เกิดขึ้นครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้นนอกจากนี้จิตสำนึกของเรายังถูกจัดการอีกด้วยนอกเหนือจากการรับรู้ทั้งหมด ในช่วงเวลาใดก็ตามมันยังจัดการสภาวะของจิตสำนึกของเราด้วยดังนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารับรู้และแม้แต่การรับรู้ความคิดของเราเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอารมณ์ที่เรากำลังทำอยู่ด้วยสภาวะจิตสำนึกที่เราตกไปเมื่อรู้ตัวว่ามีเสือกินคนอยู่ห่างจากเราเพียงไม่กี่ฟุตจะทำให้เราไม่ใส่ใจกับการรับรู้หลายอย่างที่เรามีอยู่ เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราต้องทำในช่วงเวลานั้นและเราสามารถแยกส่วนต่างๆออกไปได้มากมายดังนั้นภาวะจิตจสำนึกซึ่งในการใช้คำนี้ถือเป็นการเรียกชื่อผิดเล็กน้อยจำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงขีดความสามารถของประสบการณ์ส่วนตัวข้อมูลแม่เหล็กที่มาจากประสาทสัมผัสของเราในกรณีฉุกเฉินโดยหลักการแล้วจะสามารถจัดระเบียบกิจกรรมของสมองทั้งหมดได้รวม ถึงสนามแม่เหล็กที่เติมเต็มสมองนั้นที่เกิดจากสนามแม่เหล็กทั่วสมองและมีส่วนร่วมไปพร้อมกันแม้ว่าแม่เหล็กเหล่านั้นอาจอยู่ในบริเวณของสมองที่มีหน้าที่แตกต่างกันมากเมื่อหลายปีก่อนฉันตีพิมพ์บทความชื่อด The Production of Consciousness Out of Consciousness และในรายงานฉบับนั้นฉันชี้ให้เห็นว่าข้อมูลแม่เหล็กสามารถเดินทางผ่านสมองได้เร็วกว่าข้อมูลที่ถูกส่งโดยวิธีอื่นใด สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านสมองด้วยความเร็วแสงเพียงเล็กน้อยและปฏิกิริยาเคมีก็ช้ากว่ามากสนามแม่เหล็กยังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าการส่งผ่านไฟฟ้าผ่านอักอนอีกด้วยเร็วกว่าการส่งสารเคมีผ่านช่องว่างสินแนปติกอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลแม่เหล็กจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับส่วนหนึ่งของสมองในการสื่อสารกับอีกส่วนหนึ่งของสมององอหรือสำหรับเรื่องนั้นคือการสื่อสารกับสมองที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อหลายปีก่อนชันตีพิมพ์บทความชื่อ t h e Production of Consciousness out of Consciousness และในรายงานฉบับนั้นฉันชี้ให้เห็นว่าข้อมูลแม่เหล็กสามารถเดินทางผ่านสมองได้เร็วกว่าข้อมูลที่ถูกส่งโดยวิธีอื่นใด สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านสมองด้วยความเร็วแสงเพียงเล็กน้อยและปฏิกิริยาเคมีก็ช้าก,กว่ามากสนามแม่เหล็กยังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าการส่งผ่านไฟฟ้าผ่านอักซอนอีกด้วยเร็วกว่าการส่งสารเคมีผ่านช่องว่างสนแนปติกอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลแม่เหล็กจึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับส่วนหนึ่งของสมองในการสื่อสารกับอีกส่วนหนึ่งของสมองงอหรือสำหรับเรื่องนั้นคือการสื่อสารกับสมองที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวมีสถานการณ์ไม่มากนักที่ข้อมูลจะเข้าสู่สมองของคุณด้วยความเร็วสามในสี่ของความเร็วแสง ซึ่งต่างจากความเร็วแสงเพียงครึ่งเดียวแต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตลอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสปีชีที่สามารถสื่อสารภ่ายในสมองได้เร็วยิ่งขึ้นอาจประสบความสําเร็จโดยต้องแลกมากับสปีชีที่ไม่ได้ทําหากคุณต้องการตอบสนองต่อความจริงที่ว่าคุณเห็นเสือกินคนและคุณต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเสี้ยววินาทีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล ในกรณีหนึ่งถ้าสมองของคุณสามารถส่งข้อมูลได้เร็วมากคุณก็จะรอดได้และคนอื่นก็จะถูกกินไปถ้าคุณมีสมองที่ไม่ใช้สัญญาณแม่เหล็กไม่ใช่สิ่งที่เรารู้คุณก็จะเป็นคนที่ไม่รอดดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอาจตอดทยที่จะบอกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมได้ใช้กลไก่เดียวกันเป็นพื้นฐานสําหรับจิตต่อสํานึกของพวกเขาเพราะสายพันธุ์ใดๆก็ตามที่สามารถค้นพบนกลไก่ที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ได้อาศัยสัญญาณแม่เหล็กคงจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แห่งวิวัฒนาการโดยผู้ที่ทำํำเช่นนั้นมีปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมนุษย์ที่เรียกว่าจิตสํานึก หนึ่งในนั้นคือความรู้สึกของตัวเองและฉันเชื่อว่าความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลามีเหตุผลที่ทําให้เชื่อได้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อเราหลับไหลไร้ความฝันมันอยู่ที่นั่นเมื่อเราหลับและเรากําลังฝันมันอยู่ตรงนั้นเมื่อเราตื่นแต่ความรู้สึกของตัวเองของมนุษย์หรือความรู้สึกของตัวเองของสิ่งมีชีวิตใดๆในสายพันธุ์ใดๆดูเหมือนจะไม่คงที่อย่างแน่นอน และสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเองสิ่งที่เราเรียกว่าการตระหนักรู้ในตนเองการสามารถรับรู้สิ่งที่เรากําลังทําหรือคิดหรือรู้สึกในขนาดใดขณะหนึ่งนั้นไม่เหมือนกับปรากฏการแห่งการตระหนักรู้นั่นเองกลไกในการตระหนักรู้ถึงตัวเราเองนั้นไม่เหมือนกับการสร้างตัวตนที่เกิดขึ้นภายในสมอง ดังนั้นความรู้สึกของตนเองคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนต่างๆของสมองที่รองรับตนเองเชื่อมต่อกับกลไกการรับรู้อย่างมิสติกดังนั้นเมื่อส่วนต่างๆของสมองที่สนับสนุนความรู้สึกของตนเองได้รับข้อมูลเข้าข้อมูลแม่เหล็กจากส่วนที่เหลือของสมองหรือผลิตข้อมูลออกข้อมูลแม่เหล็กซึ่งแพร่กระจายไปยังส่วนที่เหลือของสมองเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่าตนเองการรับรู้ แต่การตระหนักรู้ในตนเองนั้นไม่เหมือนกับการตระหนักรู้ในตัวเอง,เอรรต,เองตัวอย่างเช่นมีแบคทีเรียธรรมดารรมดาที่นำทางโดยใช้สายโซ่แมกนิโตโซมสิ่งเหล่านี้ช่วยให้แบคทีเรียค้นพบก้นสนามที่พวกมันอาศัยอยู่เพื่อที่พวกมันจะได้เข้าใกล้แหล่งอาหารของมันมากขึ้นเปรียบเสมือนมีจิตสํานึกที่มีอวัยวะรับความรู้สึกเพียงอันเดียวทิศไหนขึ้นทางลงหรือสลับกันทางทิศเหนือทางไหนทิศใต้ สิ่งมีชีวิตธรรมดาๆแบบนี้ย่อมมีความตระหนักรู้เป็นพื้นฐานจนเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันเป็นอย่างไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นแต่มันจะไม่มีความรู้สึกเป็นของตัวเองมันไม่ต้องการมันมันเพียงต้องตอบสนองต่อแรงดึงของสนามแม่เหล็กโลกโดยอัตโนมัติช่วยให้มันค้นหาแหล่งอาหารในลักษณะเดียวกับที่เพื่อตอบสนองต่อแรงดึงของแสงอาทิตย์และหันใบเข้าหามัน โฟโตโทรฟิซึมดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกกรณีของจิตสำนึกจะมาพร้อมกับความรู้สึกของตัวเองเสมอไปมีบางคนรวมทั้งองค์ทลายลามาที่เชื่อว่าจิตสำนึกเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองกล่าวคือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสมองไฟฟ้าเคมีและอะไรก็ตามรวมกันและก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่จิตสำนึกเกิดขึ้น หลักคำสอนนี้เรียกว่าภาวะฉุกเฉินและฉันคิดว่าเป็นการดีสำหรับฉันที่จะใช้เวลาสักครู่เพื่อชี้ให้เห็นว่าฉันไม่ใช่กลุ่มฉุกเฉินและฉันไม่ได้เสนอสมมติฐานซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะฉุกเฉินที่นี่สิ่งที่ฉันกำลังพูดก็คือสติสัมปชัญญะเป็นคุณลักษณะภายในของสนามแม่เหล็กจิตสำนึกเป็นผลโดยตรงจากสนามแม่เหล็กในสมองของมนุษย์และสำหรับพวกคุณที่สงสัยว่าฉันหมายถึงอะไรโดยเนื้อแท้ ในกรณีนี้ฉันก็ชี้ให้เห็นว่ามีการใช้คําเดียวกันนี้เมื่อเราพูดว่าสนามโน้มถ่วงเป็นคุณลักษณะภายในของสสารหรือพลังงานหนอเมื่อใดก็ตามที่มีสสารหรือพลังงานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมวลเราก็จะค้นหาสนามโน้มถ่งวงโดยอัตโนมัติที่ไหนมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เราก็จะพบไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของสสารและอิเล็กตรอนดังนั้นจิตสํานึกจึงเป็นคุณสมบัติภายในของสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกับที่สนามโน้มถ่วงเป็นคุณสมบัติภายในของสสารหลังจากดูภาพแบคทีเรียธรรมดามดาที่มีคริสตัลแม่เหล็กเพียงสายเดียวก็เป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการว่าระบบประสาทที่เราพบไม่เพียงแต่ในมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์มีกระดูกสันหลังเท่านั้นที่วิวัฒนาการมาจากสายโซ่แมกนิโตโซมจริงๆทันทีที่โซ่แม่เหล็กเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสปีชีเหล่านั้นที่มีพวกมันรอดชีวิตมาได้โดยต้องแลกมาด้วยค่าเสียหายของสปีชีที่ไม่ปรากฏและสปีชีเหล่านั้นที่สามารถพัฒนาเนเยื่อบางชนิดรอบตัวพวกมันได้จะสามารถอยู่รอดได้มากกว่าผู้ที่ไม่ทำ เป็นไปได้ว่าระบบประสาทของเราเป็นผลสุดท้ายเชิงวิวัฒนาการของห่วงโซ่สนามแม่เหล็กง่ายๆเหล่านี้เราควรจําไว้ว่าทุกคนตั้งขันตั้งท้องผ่านการตั้งทันเกิดและเติบโตขึ้นขึ้นไปบนตัวกลางของสนามแม่เหล็กโลกไม่เพียงเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทั้งหมดของเรายังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในบริบทของ สนามแม่เหล็กของโลกซึ่งมีพายุแม่เหล็กโลกและช่วงที่เงียบสงบและการสะท้อนกลับเพื่อตอบสนองต่อเปลวสุริยะและสิ่งต่างๆทางนองนั้นดังนั้นจึงเสนอวิธีการส่งข้อมูลและโอกาสที่มนุษย์หรือสายพันธุน์อื่นๆพบว่าไม่มีทางที่จะใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการใดๆจากกระบวนการนี้ดูไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง มีข้อว่ามอเป็น,นอไปได้อะไรบ้างงอที่อาจจะมิสพาพอแวดะและอมอพื้น,นอหลักหอที่คองอที่และแปรละพานอซึ่งงอแต่ละบุคคลเติบโตขึ้นและแต่ละสายพันธุ์วิวัฒนาการมาโดยไม่มีข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการเลยและหากมีข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการโอกาสที่จะไม่มีสายพันธุ์ใดจะได้รับประโยชน์จากมันคืออะไรฉันคิดว่าโอกาสมีน้อยมาก เราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่และเราใช้น้ำเพื่อความอยู่รอดของเราเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยแสงแดดและผ่านสายตาของเราเราได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันเรามีบรรยากาศที่สั่นสะเทือนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆและเรามีหูที่ใช้ประโยชน์จากเสียงที่สร้างขึ้นสําหรับเราตามอัตวิสัยระบบดนามิกทุกระบบที่อยู่รอบตัวเราเป็นพื้นฐานของกลไก การเอาชีวิตรอดเชิงวิวัฒนาการบางประเภทและสนามแม่เหล็กของโลกก็ไม่มีข้อยกเว้นเราควรจำไว้ว่าทุกคนตั้งทันตั้งท้องผ่านการตั้งทันเกิดและเติบโตขึ้นมาในตัวกลางของสนามแม่เหล็กโลกไม่เพียงเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทั้งหมดของเรายังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในบริบทของ สนามแม่เหล็กของโลกพร้อมด้วยพายุแม่เหล็กโลกและข้าิ้่เงียบสงบและเสียงสะท้อนเพื่อตอบสนองต่อเปลวสุริยะและอะไรทั้งนองนั้นดังนั้นจึงเสนอวิธีการส่งข้อมูลและโอกาสที่มนุษย์หรือสายพันธุน์อื่นๆพบว่าไม่มีทางที่จะใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการใดๆจากกระบวนการนี้ดูไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่อาจมีสภาพแวดล้อมพื้นหลังที่คงที่และแปรผันซึ่งแต่ละบุคคลเติบโตขึ้นและแต่ละสายพันธุ์วิวัฒนาการไปโดยไม่ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการเลยหากมีข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการโอกาสที่จะไม่มีสายพันธุ์ใดจะได้รับประโยชน์จากมันคืออะไรฉันคิดว่าโอกาสมีน้อยมาก เราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่และเราใช้น้ำเพื่อความอยู่รอดของเราเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยแสงแดดและผ่านสายตาของเราเราได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันเรามีบรรยากาศที่สั่นสะเทือนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆและเรามีหูที่ใช้ประโยชน์จากเสียงที่สร้างขึ้นสำหรับเราตามอัตวิสัยระบบไดนามิกทุกระบบที่อยู่รอบตัวเราเป็นพื้นฐานของกลไก การเอาชีวิตรอดเชิงวิวัฒนาการบางประเภทและสนามแม่เหล็กของโลกก็ไม่มีข้อยกเว้นมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับว่ามนุษย์มีประสาทสัมผัสแม่เหล็กหรือไม่กล่าวคือเราสามารถสัมผัสสนามแม่เหล็กได้หรือไม่เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นๆสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะนกปลาและแบคทีเรียยังมีอีกหลายคนนอกเหนือจาก มีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่าผู้คนสามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้หนึ่งในนั้นดำเนินการไม่นานมานี้และแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยบางคนก็สามารถรู้สึกถึงความแตกต่างได้เมื่อนั่งอยู่ในห้องแม่เหล็กและคู่ของห้องก็เปลี่ยนจากเหนือไปใต้ดังนั้นพวกเขาจะเข้าไปในห้องและสนามแม่เหล็กในนั้น วิ่งไปทางเหนือที่ด้านบนของห้องและทางใต้อยู่ที่ด้านล่างจากนั้นนักวิจัยก็เปลี่ยนทิศทางและอาสาสมัครก็ตอบสนองไม่ใช่ทั้งหมดแต่บางคนก็ทํามีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ทําสําเร็จผมเชื่อว่าเป็นช่วงทศวรรษปี1990และสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนบางคนเพียงไม่กี่คนนี้เป็นการศึกษารายวิชาเล็กๆแต่พวกเขาเข้ามาในห้องทดลองในแคนาดาหลังจากทําการทดลองแล้ว LSD จากนั้นพวกเขาก็นั่งอยู่ในห้องหนึ่ง และมีแม่เหล็กหมุนอยู่ด้านข้างศีรษะของพวกเขาขณะที่พวกเขาอยู่บนเลสตีและแม่เหล็กเหล่านี้กำลังหมุนอยู่พวกเขาก็เห็นหยดและแสงวา่าเมื่อพวกเขาอยู่บนเลสตีและแม่เหล็กไม่หมุนหรือไม่มีแม่เหล็กพวกเขาก็ไม่เห็นหยดแสงเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องปฏิบัติการในเวลาต่อมาและประสบกับการหมุนของสนามแม่เหล็กอีกครั้ง โดยไม่มีเลสตีพวกเขาก็ไม่เห็นหยดแสงอีกครั้งหยดแสงที่พวกเขาเห็นปรากฏการคล้ายฟอสฟินปรากฏเฉพาะตอนที่อยู่บนเลสเตีเท่านั้นและแม่เหล็กก็หมุนอยู่หากมีแม่เหล็กอยู่แต่ไม่หมุนแสดงว่าไม่มีอะไรเลยเลสเพียอย่างเดียวไม่มีอะไรดังนั้นสิ่งนี้จึงบอกเป็นในก็คือมีวิธีบางอย่างที่กิจกรรมแม่เหล็ก ในสมองของเราไปถึงการรับรู้อย่างมิสติกหรือจิตใต้สำนึกของเราตอนนี้เนื่องจากจริงๆแล้วเราไม่มีประสาทสัมผัสทางแม่เหล็กในลักษณะเดียวกับที่เรามีประสาทสัมผัสในการรับรู้แสงความรู้สึกในการรับรู้เสียงกลิ่นรสชาติสัมผัสและอื่นๆจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่ความไวยของแม่เหล็กของเราเล่นเองออกไปหรือแสดงออกผ่านความรู้สึกอื่นตัวอย่างเช่นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกอยู่ในสถานะหนึ่งเราอาจมีแนวโน้มที่จะหงุดหงิด หรือสงบและผ่อนคลายมากขึ้นเราอาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงประสบประ,ะการของรัฐมากขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกอยู่ในสถานะใดาสถานะหนึ่งเป็นต้นเพียงเพราะไม่มีความรู้สึกทางแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางที่มนุษย์ จะตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้โดยตรงและตอนนี้ฉันกำลังมาถึงหัวข้อที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากกอกตาตกหน้าด้วยฝ่ามือเบาๆและพูดว่าโอ้พระเจ้าอย่าทำแบบนี้อีกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะพิจารณาในวิดีโอนี้และนั่นคือคำถามของจิตสำนึกในท้องถิ่นกับที่ไม่ใช่ท้องถิ่นท้องถิ่นหมายความว่าจิตสำนึกของเราถูกจำกัดอยู่เพียงสมองของเราเท่านั้น ไม่ใช่ท้องถิ่นหมายถึงอื่นๆดังนั้นจิตสํานึกของเราเป็นแบบท้องถิ่นหรือไม่ใช่แบบท้องถิ่นในแง่ของสมมติฐานที่ว่าจิตสํานึกเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของสนามแม่เหล็กและคําตอบของฉันคือฉันมีสองคำตอบหนึ่งในนั้นคือใช่และไม่ใช่คําตอบอื่นๆก็คืออาจจะและนี่คือวิธีการทํางานถ้าจิตสํานึกของฉันคือการแสดงออกของกิจกรรมของสนามแม่เหล็ก ในสมองของฉันจิตสำนึกของฉันก็จะอยู่กับฉันเท่านั้นแต่สนามแม่เหล็กไม่ได้หยุดอยู่ที่กะโหลกหนังศีรษะหรือด้านนอกศีรษะสามคำที่ส่วนใหญ่หมายถึงสิ่งเดียวกันแต่จิตสำนึกของฉันประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กจากแหล่งอื่นได้รวมถึงดวงอาทิตย์ที่มีเปลวสุริยะจุดดวงอาทิตย์และพายุสุริยะ สามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กโลกได้แล้วอย่าลืมว่ายังมีสมองของคนอื่นที่สร้างจิตสํานึกผ่านสัญญาณแม่เหล็กที่ทาง,งานภายในสมองของพวกเขาและวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ใช้ให้ฉันเข้าใจรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตสํานึกของฉันผ่านสนามแม่เหล็กในสมองของฉันก็เกิดขึ้นในสมองของพวกเขาเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าภาษาจะเหมือนกันทั้งสองกรณีและวิธีการเข้ารหัสข้อมูลในสนามแม่เหล็กในสมองของเราทั้งสองก็เหมือนกันนั่นหมายความว่าสามารถส่งข้อมูลจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมองหนึ่งได้และมีงานวิจัยมากมายที่ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างสมองในปัจจุบันนี้เรียกกันว่ากระแสจิตแต่ในความเป็นจริงแล้วการศึกษาที่ทำไปแล้ว ไม่ได้เน้นไปที่ประสบการณ์กระแสจิตและแม้แต่สัตว์บางชนิดรวมถึงค้างคาวก็พบว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองระหว่างบุคคลได้แล้วกลไก่อะไรที่ทำให้แอทิวิวตี้ทางไฟสามารถเริ่มจับคู่เพื่อดึงดูดกับแอคทิวิตี้ทางไฟฟ้าในค้างคาวอีกตัวที่อยู่ใกล้ๆได้และคำตอบนั้นง่าย คิดจะกำทางไฟฟ้านั้นทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สอดคล้องกันและสมาชิกอื่นๆที่เป็นสายพันเดียวกันจะไวต่อข้อมูลเดียวกันดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงไปตรงมามากส่งข้อมูลจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมองหนึ่งและนี่เป็นเวลาที่ดีที่จะชี้ให้เห็นว่าสมการของแม็กเวลห้ามีให้มีการป้องกันแม่เหล็กคุณสามารถสร้างโครงสร้างจากลวดทองแดงได้และสนามแม่เหล็กอื่นๆ ที่สามารถบิ่งเบนสนามแม่เหล็กได้แต่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรอบป้องกันแม่เหล็กมันยะไรสามารถหยุดมันได้มันอะงไรสามารถกันมาได้และมีการถกเถียงกันในสาขาของฉันว่าสมองของมนุษย์สามารถไวต่อความเข้มข้นต่ำได้หรือไม่สัญญาณแม่เหล็กซึ่งนักวิจารณ์และผู้ที่ไม่เห็นด้วยของเราบอกว่าไม่ไม่มีทางที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เว้นแต่ว่ามันจะมาจากการเหนี่ยวนํากระแสตรง และเพื่อที่จะมีกระแสเหนี่ยวนําคุณต้องมีสนามแม่เหล็กที่แรงมากเช่นอุปกรณ์กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กทางคลินิกอย่างเช่นที่เราใช้กล่าวอีกในหนึ่งถ้ามันไม่แรงพอที่จะบังคับให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่การเหนี่ยวนําจึงไม่มีผลกระทบต่อสมองแต่อย่างใดข้อโต้แย้งเหล่านั้นถูกนําเสนอครั้งแรกเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว และพวกเขากลับกลายเป็นเรื่องไร้าสาระโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะไม่มีใครชี้นิ้วไปที่มันจริงๆแต่ก็เป็นเพียงกองหลักฐานที่ขัดแย้งกันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นฉันจึงไม่อยากไปไกลเกินไปในเรื่องของการถกเถียงและการโต้แย้งแต่ความจริงก็คือมันเป็นไปได้ที่ข้อมูลจะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างสมองโดยใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวพาเป็นตัวกลาง และตอนนี้เรามาถึงปัญหายากๆอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆปัญหาที่ยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเห็นวิธีแก้ปัญหาดังนั้นปัญหาที่ยากคือคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกและสสารประสบการณ์ชั่วคราวและเป็นส่วนตัวและเห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่ทางกายภาพของประสบการณ์ของตัวเองของจิตสำนึกการรับรู้ของอัตวิสัยเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากฮาร์ดแวร์ทางกายภาพที่ประกอบขึ้นเป็นสมองของเราและที่สนับสนุนกระบวนการประสาททั้งหมดของเราได้อย่างไรฉันจะพูดย้ำตัวเองเล็กน้อยแล้วพูดว่าจิตสำนึกนั้นเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของสนามแม่เหล็ก และข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองของเราสร้างสนามแม่เหล็กที่สะท้อนผ่านระบบแม่เหล็กของสมองแมกนิโตโซมและสนามแม่เหล็กแล้วก็มีปัญหาที่มีผลผูกพันด้านที่2ของปัญหาที่ยากกิจกรรมทั้งหมดในสมองของเราและกิจกรรมทั้งหมดในด้านต่างๆและระดับความสําคัญในจิตสํานึกของเรามารวมกันเพื่อสร้างงประสบการณ์แห่งจิตสํานึกที่เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร และคำตอบที่ฉันพูดซ้ําก็คือกลุ่มของสนามแม่เหล็กและกลุ่มของกระแสไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็กในขณะที่พวกมันเคลื่อนที่ไปไม่ได้สร้างกลุ่มของสนามแม่เหล็กแต่พวกเขาแต่ละคนมีส่วนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามเดียว และเนื่องจากอัตวิสัยเป็นคุณลักษณะของสนาแม่เหล็กนั้นเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงที่เป็นคุณลักษณะของศส,สารประสบการณ์นั้นจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่มีสติพเพียงหนึ่งเดียวปริศนาต่อไปที่เราต้องการจะไขในที่นี้เรียกว่าปัญหาทวินิยมแล้วจิตสำนึกเป็นวัตถุหรือเป็นจิตวิญญาณมันสร้างมาจากกุทาลินีที่มีมวคลังหรือเปล่า ใครพลังงานอันละเอียดอ่อนมานาปรานาจริงๆแล้วพวกเขามีคำที่น่ารักในภาษาลาโกตาฉันสงสัยว่าฉันออกเสียงถูกต้องและต้องขออภัยชาวลาโกตาสำหรับเรื่องนี้ด้วยแต่คันทากูชันชันซึ่งหมายถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลากล่าวอีกในหนึ่งคือเป็นวัตถุแห่งจิตสำนึกและสามารถเข้าใจได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และสามารถเข้าใจได้เพียงแง่มุมหนึ่งของพระประสงค์หรือพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าจิตสํานึกเป็นคุณลักษณะหนึ่งของาสนาแม่เหล็กมันเป็นวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุกันแน่ขึ้นอยู่กับคําจํากัดความของคุณสําหรับคําว่าสําคัญตามข้อมูลของไอสไตน์สสารและพลังงานเป็นสองสิ่งที่แสดงออกมาในสิ่งเดียวกันที่แตกต่างกันเราจะไม่พูดว่าจิตสํานึกเป็นวัตถุ ดังนั้นจะดีกว่ามากถ้าใช้คำนิยามของคำว่าพลังงานและฉันไม่ได้บอกว่าจิตสํานึกคือพลังงานดังนั้นจำไว้ว่าเรากำลังทำงานกับพลังงานอย่างน้อยก็พลังงานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามแอกซอรในสมองเซลล์เราต้องตรวจสอบด้วยคำจำกัดความของคำว่าพลังงานและคำจำกัดความของคำที่พลังงานนั้นอาศัยเพราะคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด จะต้องให้คำจำกัดความเป็นคำทางวิทยาศาสตร์อื่นๆดังนั้นพลังงานคือความสามารถของร่างกายหรือระบบที่ทําให้ร่างกายสามารถทํางานได้งานจะเสร็จสิ้นเมื่อจุดใช้แรงมีการเปลี่ยนแปลงแรงคือสิ่งใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะก,การนิ่งหรือการเคลื่อนไหวที่สม่ําเสมอของร่างกายหรือระบบเป็นเส้นตรงซึ่งก็คือความเฉยในภาษาฟิสิกส์ตามคําที่มีคําจำกัดความเหล่านั้น แม่เหล็กคือพลังแรงน้องถุงก็เป็นพลังเช่นกันยังมีแรงอื่นๆที่ทำงานอยู่ในฟิสิกส์อะตอมแต่เราจะไม่ไปที่นั่นหากสนามแม่เหล็กเป็นวัตถุจิตสำนึกก็คือสสารหรือการแสดงออกของสสารหากสนามแม่เหล็กไม่ถือเป็นสิ่งเดียวกันกับสสารสติสัมปชัญญะก็ไม่มีสาระสำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าสนามแม่เหล็กเป็นวัสดุหรือไม่มีวัตถุจะมีคนจํานวนหนึ่งที่จะดูเรื่องนี้และไม่มีการฝึกวิชาฟิสิกส์และพวกเขาจะคิดว่าพวกเขารู้คําตอบสําหรับคําถามนั้นฉันสนับสนุนให้คนแบบนี้อยากเขียนถึงฉันเลยแค่หาหนังสือพื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์มาอ่านก่อนแล้วค่อยเสนอความคิดเห็นในความเป็นจริงมันคือแรงและแรงก็มีอยู่เป็นสารตั้งตน้น เพื่อพลังงานและสะสารหัวข้อต่อไปที่เราจะดูกันคือการให้นักวิทยาศาสตร์สองสาคนกรอกตาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับฉันและนั่นคือคําถามเกี่ยวกับพื้นฐานความต่ำของจิตสํานึกคําตอบของฉันสําหรับคําถามจิตสํานึกมีพื้นฐานทางกลนคว่นต่าหรือไม่คือการไม่ตอบคําถามนั้นคุณจะเห็นว่าถ้าจิตสํานึกเป็นคุณสมบัติภายในของสนามแม่เหล็กไม่ว่าพื้นฐานความต่ำสําหรับแม่เหล็ก จะเป็นเช่นใดก็ตามจะเป็นพื้นฐานความตามสำหรับจิตสำนึกด้วยและในขณะที่เราอยู่ในเรื่องนี้ในทางกลับกันหากจิตสำนึกเป็นส่วนหนึ่งของสนามแม่เหล็กก็จะไม่มีกลไกทางกลค,นคอนตามที่แสดงออกผ่านจิตสำนึกในลักษณะเฉพาะใดๆมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กอื่นๆทั้งหมดด้วย สติสัมปชัญญะมีพื้นฐานทางกลคข้นต่ำหรือไม่คำตอบของฉันคือฉันไม่สนใจและตอนนี้ประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากจะพูดเพราะฉันวางแผนที่จะเขียนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสักหน่อยบางทีถ้าฉันได้รับการสนับสนุนที่ต้องการทั้งเงินหยาดเงินน้ำตาหรือเลือดฉันวังว่าจะเขียนเรื่องนี้เยอะ แต่มีหลายสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกโดยเฉพาะในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับฉันนั้นไม่มีจิตสำนึกตัวตนไม่ใช่จิตสำนึกและคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวตนเพื่อที่จะมีพื้นฐานการทำงานของจิตสำนึกที่เอื้อต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต,ตนเองจึงไม่มีจิตสำนึกตัวตนคือสิ่งที่อาศัยจิตสำนึกแต่เป็นกลไกที่แยกจากกัน ฉันได้เขียนหนังสือ Secret t a h w a y s บทบาทของสมองในประสบการณ์ทางศาสนาและลึกลับและมีการอภิปรายที่ดีเกี่ยวกับจิตสำนึกและความรู้สึกของตัวเองในนั้นสิ่งที่สองที่ไม่มีสติก็คือกลไกในการไกล่เกลี่ยสภาวะสติดังนั้นในสภาวะสติหนึ่งคุณนอนหลับหัวถึงหมอนคุณไม่ได้ฝันมีน้ำลายไหลออกมาจากามุมปากทำให้หมอนเปื้อนคุณไม่ได้ขยับเลยคุณร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิง นั่นเป็นสภาวะหนึ่งของจิตสำนึกหวังว่าเพื่อประโยชน์ของหมอนของคุณคุณจะไม่ไปที่นั่นบ่อยนักแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ช้าก็เร็วแล้วมีสภาวะจิตสำนึกอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะเผชิญได้หากคุณกำลังข้ามถนนและมองดูและเห็นว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่คันหนึ่งเคลื่อนเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วและถ้าคุณไม่กระทำการใดๆเพื่อหลีกทางตอนนี้คุณจะตายนั่นเป็นสภาวะจิตสำนึกอีกประการหนึ่งมีสภาวะจิตสำนึกอีกอย่างหนึ่งที่เด็กชายอายุ17ปีจะเผชิญญหหหาากกเเเข็นผู้ิงที่บเ,เปลเปลยกาังเดินไปตามถนน จากนั้นก็มีสภาวะจิตสํานึกอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจของคุณหยุดเต้นเลือดของคุณหยุดไหลคุณอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลคุณอายุหนึ่งร้อยสามปีและในที่สุดก็ถึงเวลาตายนั่นเป็นสภาวะจิตสํานึกอีกประการหนึ่งกลไกของการรับรู้เชิงอัตวิสัยในตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในสภาวะเหล่านั้นมันไม่เหมือนกับรัฐเหล่านั้นเอง นั่นคือจุดสิ้นสุดของสิ่งที่ฉันจะพูดและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคุณสามารถส่งความคิดเห็นและคำวิจารณ์จดหมายถึงแฟนๆบัตรของขวัญของคุณได้ยังไงก็ตามอยากบริจาคอะไรก็เชิญน,นะครับฉันชื่อท็อตเมอร์ฟีฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโปรแกรม Behavior a l Neuroscience Program ของ l a w r e n t i u n University ภายใต้าการดูแลของดออร ไม่ขึ้เพราซิงเจอร์ผู้เป็นที่ปรึกษาของผมมา23ปีฉันขอเสริมด้วยว่าเขาอนุมัติข้อความนี้ดังที่นักการเมืองพูดเขาต้องการทำงานตามทฤษฎีนี้และมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ในที่สุดอนิจจาเขาเสียชีวิตแต่เขากำลังวางแผนที่จะสร้างวิธีการทางคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบสำหรับมันฉันอยากเห็นใครสักคนที่เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าฉันรายละเอียดของความแรงของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามแอกซอน และความแรงของความแปรผันของสนามแม่เหล็กที่มันสามารถสร้างได้ร่วมกับการวิเคราะห์ความสามารถในการรอ,องรับข้อมูลของพวกมันนั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งที่จะมีฉันด uh, ีท็อกซ์ริากการใดแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังก่ y น